สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูชดาพรศรีวอหรือครูอ้อมนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยเรื่องคำสรรพนามชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยนะคะในคลิปที่แล้วเราเรียนในเรื่องของคำนามไปแล้วคราวนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำสรรพนามกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูเนื้อหาของคำสรรพนามได้เลยค่ะค่ะคำสรรพนามนะคะคือคำที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังผู้ที่กล่าวถึงและเป็นคำที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นคำว่าฉันคำว่าผมคำว่ากระผมดิฉันเด็กๆเห็นความแตกต่างไหมคะคำเหล่านี้คือคำที่ใช้แทนผู้พูดนั่นเองค่ะอย่างเช่นคำว่าฉันชอบไปโรงเรียนคำว่าฉันคือคำสรรพนามก็คือใช้แทนผู้พูดหนูกำลังเป็นผู้พูดคำว่าฉันก็คือเป็นการใช้แทนผู้พูดนั่นเองค่ะหรือถ้าเป็นผู้ชายจะใช้คำว่าผมหรือกระผมก็ได้ค่ะตัวอย่างต่อมาคำว่าเขาคำว่าเราหรือคำว่าท่านหรือคำว่าคุณเด็กๆเห็นแตกต่างไหมคะคำนี้ก็เป็นคำสรรพนามเหมือนกันค่ะแต่ใช้แทนผู้ฟังนะคะอย่างเช่นเขากำลังไปไหนเรากำลังจะทำอะไรคุณทำอะไรคะอยู่คะคำว่าเหล่านี้คือคำที่ใช้แทนผู้ฟังผู้ฟังก็คือผู้ที่กำลังคุยกับเราอยู่นั่นเองค่ะและสุดท้ายก็คือสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงอย่างเช่นคำว่ามันผู้ใดสิ่งใดมันเป็นสัตว์ที่น่ารักมากแบบนี้นะคะผู้ใดกระทำสิ่งไม่ดีไม่ควรพวกนี้คือคำที่เป็นคำสรรพนามแต่เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะทีนี้คุณครูจะสรุปให้ฟังง่ายๆสั้นๆว่าคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงและก็จะมีบางคำที่ใช้แทนสัตว์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะชนิดของคำนามที่พวกเราจะเรียนกันในวันนี้มีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันที่ครูอ้อมกล่าวไปแล้วนะคะชนิดที่1คือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดนั่นเองค่ะและ2คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังและ3คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะหรือเรียกง่ายๆถ้าพวกหนูเรียนในชั้นที่โตขึ้นนะคะคำสรรพนามพวกนี้ถ้ามี1แทนผู้พูด2มีแทนผู้ฟังและ3มีแทนผู้ที่กล่าวถึงเขาจะเรียกว่าบุรุษสรรพนามนั่นเองค่ะเข้าใจมาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วนะคะคำว่าบุรุษสรรพนามถ้าพูดถึงบุรุษสรรพนามหนูต้องเข้าใจเลยว่ามันจะมีผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะซึ่งชนิดของคำนามเราไปมาชนิดที่1กันค่ะคำสรรพนามชนิดที่1ก็คือคำที่ใช้แทนผู้พูดนั่นเองคือคำที่ครูอ้อมพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วอย่างเช่นคำว่าฉันผมหนูข้าพเจ้าดิฉันกระผมเราหรือคำว่าพวกเรานั่นเองค่ะคำเหล่านี้นะคะก็คือคำที่ใช้แทนผู้พูดให้คิดง่ายๆเลยเวลาหนูจะไปสนทนากับใครคำพวกนี้คือคำที่ใช้แทนชื่อของหนูนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้หญิงหนูจะใช้คำว่าฉันกับเพื่อนหรือจะใช้คำว่าหนูกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือถ้าเป็นเด็กผู้ชายอาจจะใช้คำว่าผมหรือคำว่าเราเวลาพูดกับเพื่อนนั่นเองค่ะอย่างเช่นคำว่าพวกเราช่วยกันทำรายงานส่งคุณครูครับอันนี้เป็นคำสรรพนามคำว่าพวกเราคือคำที่ใช้แทนผู้พูดนะคะดังนั้นเด็กๆจำให้ดีค่ะว่าคำสรรพนามชนิดที่1คือแทนผู้พูดก็คือกำลังแทนคำพูดที่เรากำลังพูดกับผู้ที่สนทนาอยู่โอเคนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดหนึ่งเลยฉันมีสุนัขสีขาว1ตัวเด็กๆเห็นหรือเปล่าคะว่าคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดคือคำว่าอะไรคะคำว่าฉันนั่นเองค่ะมาประโยคที่2ค่ะผมชอบไปเที่ยวทะเลเด็กๆ เห็นหรือยังคะคำไหนที่เป็นคำว่าคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดก็คือคำว่าผมนั่นเองค่ะประโยคที่3หนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำเด็กๆ เห็นหรือยังคะคำสรรพนามคือคำว่าอะไรคะคำว่าหนูถูกต้องค่ะต่อมาคำต่อมาคือคำว่าพ
พวกเราช่วยกันเก็บขยะบริเวณในโรงเรียนอ่ะพวกเราช่วยกันเก็บขยะบริเวณในโรงเรียนนะคะเด็กๆ เห็นคำสรรพนามหรือยังคะคำสรรพนามก็คือคำว่าพวกเรานั่นเองค่ะอ่ะจำง่ายๆเลยนะคะคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดคือใช้แทนตัวเองเวลาจะพูดกับคนอื่นโดยไม่กล่าวชื่อโดยจะใช้คำสรรพนามแทนอย่างเช่นคำว่าฉันผมหนูหรือคำว่าพวกเรานั่นเองค่ะอ่ะโอเคแล้วนะคะชนิดที่1เราไปต่อที่ชนิดที่2กันค่ะ2คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังนั่นเองค่ะก็อย่างเช่นคำว่าคุณคำว่าเธอคำว่าท่านคำว่าพวกเธอคำว่าพวกคุณนั่นเองนะคะที่ครูอ้อมบอกไปแล้วว่าคำเหล่านี้คือคำที่ใช้แทนผู้ที่ฟังผู้ที่กล่าวถึงอย่างเช่นคำว่าคุณกำลังจะไปไหนคะเธอไม่ชอบทานข้าวกลางวันแบบนี้นะคะตัวอย่างของคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังหรือผู้ที่เรากำลังสนทนานั่นเองค่ะอย่างเช่นคุณจะไปทำงานกี่โมงเด็กๆ เห็นคำสรรพนามไหมคะคำว่าคุณหรือเธอชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะหนูเห็นคำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเห็นคำว่าเธอนั่นเองหรืออีกคำนึงคือคำว่าอะไรคะคำว่าท่านมาเป็นประธานในพิธีงานกีฬาสีเด็กๆ เห็นคำว่าอะไรครูอ้อมเน้นให้แล้วเมื่อกี้คำว่าอะไรคะคำว่าท่านนั่นเองค่ะประโยคสุดท้ายพวกเธอชอบอาสาช่วยคนที่เดือดร้อนเด็กๆ เห็นคำว่าอะไรคะคำว่าพวกเธออันนี้ก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังนะคะให้เด็กๆคิดง่ายๆเลยแทนผู้ฟังก็คือสมมุติเรากำลังสนทนากับเพื่อนเราคือผู้พูดและเพื่อนครูคือผู้ฟังดังนั้นสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังก็จะมีคำว่าคุณคำว่าเธอคำว่าท่านหรือคำว่าพวกเธอนั่นเองค่ะมาต่อชนิดที่3กันค่ะชนิดที่3คือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเวลาเด็กๆสนทนากันอยู่2คนหรือกับกลุ่มเพื่อนบุคคลที่กล่าวถึงคือบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นคิดง่ายๆเลยค่ะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่หนูกำลังกล่าวถึงเขาอยู่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่หนูกำลังพูดคุยกับผู้ฟังอยู่นะคะดังนั้นผู้ที่กล่าวถึงก็คือบุคคลที่สามที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยแต่ว่าหนูกล่าวถึงเขาหนูอาจจะใช้แทนคำพูดแบบว่าพวกเขาหรือคำว่าเขานั่นเองค่ะอย่างเช่นคำว่าเป็นคำที่ใช้แทนคนที่กล่าวถึงเห็นไหมคะพวกเขาชอบไปเที่ยวทะเลกันคำว่าพวกเขาคือใช้แทนคำแทนคนที่ถูกกล่าวถึงถูกต้องไหมคะหรือใช้คำว่ามันหรือพวกมันมันเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเห็นไหมคะคำว่ามันพวกนี้จะใช้แทนสัตว์ที่กล่าวถึงเท่านั้นนะคะดังนั้นให้จำง่ายๆคำสรรพนามที่กล่าวถึงผู้ที่กล่าวถึงนะคะจะมีแค่คำว่าเขาหรือพวกเขาหรือหนูอาจจะใช้คำว่าท่านก็ได้พวกเขาทั้งหลายก็ได้นะคะพวกนี้จะใช้เป็นคำสรรพนามที่กล่าวถึงแทนคนส่วนคำสรรพนามที่กล่าวแทนถึงสัตว์นะคะเด็กๆจะใช้ได้เฉพาะคำว่ามันกับคำว่าพวกมันเท่านั้นห้ามใช้มันกับการเรียกคนนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆใช้คำว่ามันแทนการเรียกคนมันจะเป็นคำกลายเป็นคำที่ไม่สุภาพทันทีนะคะดังนั้นคำว่ามันหรือพวกมันจะใช้ได้เฉพาะแทนสัตว์ที่กล่าวถึงอย่างเช่นหนูอาจจะพูดถึงแมวที่บ้านให้เพื่อนฟังแล้วบอกว่ามันเป็นแมวที่น่ารักมากฉันชอบมันมากคำว่ามันเนี้ยเป็นคำที่ใช้แทนสัตว์นั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอย่างของคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงค่ะอย่างเช่นเขาชอบทำอาหารมากๆคำว่าเขาในที่นี้เป็นคำสรรพนามแทนผู้พูดที่กล่าวถึงพวกเขาชวนกันไปเที่ยวภูกระดึงเด็กๆ เห็นคำว่าอะไรคะคำว่าพวกเขานั่นเองค่ะและขอพระองค์ทรงพระเจริญเด็กๆ เห็นคำนี้ไหมคะขอพระองค์ทรงพระเจริญทำไมไม่มีแบบตัวอย่างแบบที่ครูอ้อมกล่าวถึงเลยครูอ้อมพูดถึงว่ามีคำสรรพนามที่ใช้แทนเรียกคนและเรียกสัตว์ถูกต้องไหมคะเด็กๆคิดว่าในประโยคนี้คำไหนเป็นคำสรรพนามคะอาจ
จะมีบางคนที่ตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรนะคะคำที่กล่าวถึงก็คือคำว่าพระองค์นั่นเองค่ะพระองค์ก็คือเรากล่าวถึงพระมหากษัตริย์แต่เราไม่ได้เรียกชื่อพระองค์แบบเต็มยศนะคะถูกต้องไหมคะดังนั้นไม่ได้เรียกพระนามของพระองค์ท่านนะคะดังนั้นเราเลยเรียกคำว่าพระองค์แทนนะคะหรือจะใช้คำว่ามันมีขนสีขาวเหมือนสำลีเด็กๆเห็นหรือยังคะว่าคำสรรพนามที่กล่าวถึงคำว่าอะไรคำว่ามันนั่นเองค่ะต่อมานะคะดังนั้นพอสรรพนามมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันแล้วนะคะเราต้องมีหน้าที่ของคำสรรพนามด้วย 1. ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเป็นประธานยังไงอย่างเช่นเขาจะไปไหนคำว่าทำหน้าที่เป็นประธานคือประธานก็คือคนที่กล่าวถึงหรือคนที่กำลังกระทำอะไรอยู่นะคะดังนั้นคำที่เป็นประธานส่วนมากจะอยู่ข้างหน้าของประโยคอย่างเช่นที่ครูอ้อมเน้นเป็นสีแดงให้เด็กๆเห็นไหมคะคำว่าเขาจะไปไหนเขาก็คือทำหน้าที่เป็นประธานคุณจะทำอะไรหรือทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคกรรมก็หมายถึงผู้ที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะอย่างเช่นพ่อจัดงานวันเกิดให้เธอเห็นไหมคะแทนที่คำว่าเธอคือคำสรรพนามถ้าเด็กๆเห็นหนูจะรู้เลยว่าเธอคือคำสรรพนามแน่นอนแต่ทำไมเธอถึงไม่ได้อยู่หน้าประโยคถ้าเธออยู่หน้าประโยคจะกลายเป็นประธานแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นประธานแต่กลายเป็นกรรมกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำคุณพ่อจัดงานวันเกิดเพื่อให้เธอคนเดียวเธอคือถูกกระทำก็คือถูกให้คุณพ่อกระทำโดยการจัดวันเกิดให้ดังนั้นจึงมีลักษณะของเป็นกรรมของประโยคก็คือจะอยู่ในท้ายของประโยคนั่นเองค่ะคุณจะมาพัดจะมาหาคุณในวันเสาร์นี้คำว่าพัดเห็นไหมคะพัดถ้าเป็นชื่อคนจะกลายเป็นคำนามทันทีแต่จะมาหาคุณในวันเสาร์นี้เห็นไหมคะคำว่าคุณก็คือผู้ที่ถูกกระทำก็คือคุณพัดเนี่ยจะกระทำโดยการมาหาคุณในวันเสาร์นี้ดังนั้นคำว่าคุณจึงกลายเป็นกรรมในประโยคนะคะโอเคมาเล่นเกมกันค่ะเนื้อหาเราจบแล้วนะคะดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงแบ่งออกเป็นคำนามคำสรรพนามที่ใช้แทนคนและคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์ด้วยนะคะดังนั้นคำสรรพนามแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันชนิดที่1ก็คือสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดชนิดที่2สรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังและสุดท้ายก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะหรือเรียกรวมทั้ง3ชนิดนี้ว่าเป็นบุรุษสรรพนามอย่าลืมกันนะคะทีนี้เรามาเล่นเกมกันค่ะเห็นไหมคะให้ครูอ้อมจะยกตัวอย่างให้แล้วให้หนูตอบว่าคำที่ครูอ้อมเน้นสีแดงเป็นคำสรรพนามที่ชนิดใดมี3ชนิดใช่ไหมคะมีแทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะมาพวกเขาช่วยทำโครงงานชิ้นนี้คำว่าพวกเขาเป็นสรรพนามแบบไหนคะสรรพนามใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะใครตอบถูกเก่งมากนะคะต่อมาข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดคำว่าข้าพเจ้าคือคำว่าอะไรคะคำสรรพนามแบบแทนผู้พูดนั่นเองค่ะต่อมาคุณแม่ท่านสั่งให้ฉันรีบกลับบ้านคุณแม่เห็นไหมคะคุณแม่คือคำนามท่านสั่งให้ฉันรีบกลับบ้านดังนั้นคำว่าท่านก็คือคำสรรพนามที่แทนผู้ที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะหล่อนชอบบ้านที่ทาสีขาวคำว่าหล่อนคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราจะไม่ค่อยใช้คำว่าหล่อนนะคะเราจะใช้คำว่าเธอชอบบ้านที่ทาสีขาวอันนี้ครูอ้อมเอามาให้พวกเราเล่นเกมเพื่อให้เราได้เห็นคำสรรพนามที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะโยมจงตั้งสติดีๆโยมคำนี้ก็คือพระสงฆ์จะพูดกันกับอะไรคะกับพระสงฆ์จะพูดกับประชาชนคนธรรมดาก็คือเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังนั่นเองค่ะเวลาเราไปหาพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะพูดกับเราว่าโยมเราก็คือผู้ฟังพระสงฆ์ก็คือผู้ที่พูดกับเรานั่นเองค่ะต่อมาค่ะฉันยังไม่เคยกินเลี้ยงโต๊ะจีนที่ไหนเลยคำว่าฉันคือเธอต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้เจ้ามอมสุนัขที่บ้านของฉันมันฉลาดแสนรู้มาก
คุณชอบเล่นกีฬาอะไรและสุดท้ายเขาเล่นฟุตบอลเก่งมากอ่ะเด็กๆช่วยกันคิดสิคะคำว่าฉันคำว่าเธอคำว่ามันคำว่าคุณคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามแบบไหนคะสรรพนามชนิดที่หนึ่งคำว่าฉันคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้นั่นเองอ่ะต่อมาเธอต้องตั้งใจเรียนมากกว่านี้นะคำว่าเธอเป็นคำสรรพนามแบบไหนคะแบบไหนเอ่ยเป็นแบบแทนผู้ฟังนั่นเองค่ะเจ้าบอมสุนัขที่บ้านของฉันมันฉลาดแสนรู้มากคำว่ามันเด็กๆมันง่ายมากอ่ะคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะคำว่าคุณคำว่าคุณหนูได้อะไรคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังและสุดท้ายเขาเล่นฟุตบอลเก่งมากคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามแบบแทนผู้ที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะอ่ะพอมาถึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือยังเอ่ยอ่ะถ้าเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆรู้สึกสับสนหรือว่าไม่เข้าใจให้เด็กๆย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่ครูอัดไว้ให้ก่อนหน้านั้นนะคะเผื่อจะได้ช่วยให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมและใบงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ